รรค์เมืองไทยได้กลับมาเมืองแม่อีกแล้วนะจะบอกให้เมืองแม่ที่ว่านี้ก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มากมนต์เสน่ห์อยู่ชิดชายแดนเมียนมาแล้ววันนี้เราเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือค่ะมีทั้งถ้ำปลามีทั้งน้ำตกผาเสือแล้วน้ำตกผาเสือเนี่ยดูยังไงก็ไม่เบื่อเพราะเป็นน้ำตกสองสัญชาติเนื่องจากความไหลจากฝั่งพม่านะลำน้ำไหลมาแล้วเข้ามาเขตอำเภอเมืองมาตกให้สวยงามตรงนี้นะครับจากนั้นไปลงน้ำปายใช่ค่ะแล้วกลับประเทศมันน่ะแม่น้ำสารวินใช่ค่ะไปไกลเที่ยวไกลบ้างนะคะไปไกลเที่ยวไกลบ้างนะคะดูที่ไหนขนาดน้ำตกนะมันยังมีธรรมชาติของมันหน้าน้ำมากๆนี่เหมือนผืนเสื่อเลยใช่มาดูแล้วก็อยากนอนใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดผู้คนเข้ามาปีหนึ่งนะครับประมาณครึ่งแสนหรือมากกว่านั้นด้วยใช่ก็ทำให้ เกิดเม็ดเงินหลั่งไหลอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นฮัลโหลเอ๊ะฮัลโหลคอมออนดูนู่นดูฮะ Where you come from สเปนโอเคกู๊ดลักเห็นไหมครับไม่ใช่แค่คนไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็แวะเวียนมาตลอดเวลานี่คือเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนะจะบอกให้แตมมาเมืองดีพี่น้องรู้กันแม่ฮ่องสอนบ้านฉันมีน้ำตกผาเสือดูแล้วไม่มีวันเบื่อพี่น้องต้องมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแตมว้าวสีสันเมืองไทย